สาวสุดงงเปิดบัญชีเงินฝากประจำผ่านไป4ปีเงินหายเกลี้ยงคำตอบที่ได้จากธนาคารทำเอาไปไม่เป็นเขาเด่นจะพาเพื่อนไปดูเรื่องราวที่มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะซึ่งได้โพสต์เรื่องราวของตนเองโดยเธออ้างว่าเธอฝากเงินประจำไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งตั้งแต่ปี2020นะคะหรือเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะและฝากสมุดบัญชีไว้กับธนาคารและเมื่อไม่นานมานี้เธอตั้งใจที่จะถอนเงินทั้งหมดที่เธอฝากเอาไว้และก็ปิดบัญชีเพื่อย้ายเงินฝากไปอีกธนาคารหนึ่งนะคะแต่เมื่อเธอไปถึงธนาคารก็ต้องเจอกับเรื่องสุดช็อกค่ะเพราะว่าบัญชีดังกล่าวไม่มีเงินเหลือเลยแม้แต่บาทเดียวเนื่องจากเงินทั้งหมดถูกถอนโอนไปตั้งแต่ปี2022และเมื่อสอบถามไปยังธนาคารแห่งนี้นะคะก็ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เงินทั้งหมดของเธอหายไปค่ะพร้อมกับแจ้งว่าจะทำการตรวจสอบอีกครั้งและจะติดต่อกลับในภายหลังนะคะซึ่งโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงโดยมีคนกดไลค์มากถึง 17,000 ครั้งและยอดแชร์ที่ทะลุหลักหมื่นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งข้อความบอกว่าแย่มากเปิดบัญชีฝากประจำไว้ตั้งแต่ปี2020 4ปีผ่านไปกับว่าจะไปปิดแล้วย้ายไปฝากธนาคารอื่นไม่ได้หวังจะได้ดอกเบี้ยอะไรเลยสรุปเงินไม่เหลือแล้วโดนโอนออกไปตั้งแต่ปี2022คือถ้าไม่ไปปิดบัญชีก็ไม่รู้เลยว่าเงินฝากประจำที่ฝากไว้หายไปแล้วแล้วคือสมุดฝากไว้ที่ธนาคารไม่ได้เก็บไว้เองคำตอบที่ได้จากธนาคารคือรอเจ้าหน้าที่เช็คแล้วจะติดต่อกลับมาล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมนะคะบอกว่าตกใจกว่าเงินหายก็ยอดคนแชร์โพสต์อ่ะไม่ได้อยากให้มันไปไกลแบบนี้แค่บ่นอารมณ์เสียเวลาเสียค่าเดินทางเฉยเพราะมันอยู่ต่างจังหวัดส่วนเราอยู่เกาหลีแค่นั้นเองเจ้าหน้าที่ขอเวลาเช็คไม่เกิน7วันให้เวลาเจ้าหน้าที่เช็คให้ก่อนนะคะเบื้องต้นก็รู้แล้วว่าเงินถูกโอนไปไหนรอได้เงินคืนจะมาชี้แจงรายละเอียดแบบละเอียดเลยค่ะจะได้ระวังบัญชีของตัวเองให้มากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจาก thetiger.com ขอบคุณค่ะ